จวกกลับคอมเมนต์เดือดอยากปิดหน้าลูกยังจะโชว์หลังสวงการมายากลายเป็นประเด็นโต้เถียงในโซเชียลปมปิดหน้าลูกหลังปุ้มปุ้ยพันธิพาและนักร้องหนุ่มกวินดูวานออกมาประกาศว่าจะไม่เปิดเผยใบหน้าของลูกชายสู่โลกออนไลน์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิเด็กและรักษาความเป็นส่วนตัวให้ลูกจนกว่าลูกจะโตและตัดสินใจเองได้จนโดนดราม่าหนักถูกเปรียบเทียบกับดาราดังที่เปิดเผยชีวิตแม่เลี้ยงลูกอย่างอิสระภายหลังถูกวิจารณ์อย่างหนักจนเจ้าตัวทนไม่ไหวออกมาโพสต์ตัดพ้อท้อค่ะเอาจริงตอนนี้เริ่มสับสนว่าหรือเราคิดผิดแต่ดราม่าปิดหน้าลูกก็ยังไม่จบทางฝั่งที่ไม่เห็นด้วยโพสต์ข้อความแซะอย่างต่อเนื่องล่าสุดปุ้มปุ้ยโพสต์รูปภาพสวีทสามีพร้อมแคปชั่นหวานเนื่องในวันเกิดของตัวเองบัตติฟวันออฟฟุสดีไอโฮปไอดีเอเฟิร์สคอร์สไอดอนวอนทูลีฟวิทเอาอยู่โดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าอยากปิดหน้าลูกยังจะมาโชว์หลังทั้งยังได้โพสต์ข้อความว่าฝากบอกอยากได้ความเป็นส่วนตัวเสือเอ็กโพสต์ลงสาธารณะวงการมายาทางด้านปุ้งปุ้ยสวนกลับทันทีว่าถ้ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้คุณก็ไม่ขอโทษนะไปรักษาตัวเองค่ะขอบคุณไอจีพันธิป้าเอสะดุ้งเฮือกโลงศพลอยกลางซอยวิ่งตามเก็บวุ้นเผยโชคดีที่เป็นกลางวันเหตุการณ์น้ำท่วมในซอยพหลโยธิน54ทำให้โลงศพของร้านบูรพาหีบศพลอยไปกับน้ำลูกน้องต้องรีบวิ่งตามไปเก็บเผยโชคดีที่เป็นกลางวันเมื่อวันที่9กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กถ่ายภาพและแชร์คลิปลงศพลอยน้ำภายในซอยพหลโยธิน54กรุงเทพมหานครโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่8กันยายน65ในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาที่ผ่านมานายศักดิ์ช่างทำโลงของร้านบูรพาหีบศพเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงจึงทำให้บริเวณนี้เกิดน้ำท่วมขังจึงได้ช่วยกันเก็บข้าวของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆขึ้นชั้น2เพื่อหนีน้ำแต่เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้โลงศพ2ใบที่เก็บไม่ทันลอยออกไปจากร้านผ่านหน้าบ้านคนทำให้มีผู้คนออกมายืนดูและถ่ายคลิปนำไปโพสต์ลงโซเชียลแต่ชาวบ้านในละแวกนี้ก็คุ้นเคยกับทางร้านอยู่แล้วจึงไม่ได้หวาดกลัวเท่าไหร่เพราะเห็นบ่อยแต่ถ้าลอยไปไกลกว่านี้และยิ่งเป็นช่วงค่ำอาจจะสร้างความตกใจกันมากพอสมควรใหม่สุคนธวาทำบุญขึ้นบ้านใหม่57ล้านเจอติ้งให้นมลูกต่อหน้าพระยินดีกับคุณแม่ลูก2สำหรับใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตเผยเรื่องราวสุดภูมิใจซื้อบ้านให้คุณพ่อในราคา57ล้านบาทไม่รวมค่าตกแต่งอีกราว5ล้านบาทซึ่งเป็นบ้านที่เจ้าตัวทุ่มเงินหมดหน้าตักเพื่อบ้านหลังนี้และปฏิเสธรับเงินจากสามีเพื่อที่จะพูดได้เต็มปากว่าซื้อบ้านให้พ่อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง 100%โดยได้โพสต์รูปภาพบรรยากาศวันขึ้นบ้านใหม่วันที่6กันยายนพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอบอุ่นพร้อมเขียนแคปชั่นระหว่างทำบุญว่าคำว่าแม่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนสถานการณ์อะไรลูกหิวก็ต้องทำหน้าที่แม่ได้ในทุกๆช่วงเวลาลาออกจากการเป็นแม่ไม่ได้หรอกดอกจันหยาดราม่าว่าให้นมลูกต่อหน้าพระมีผ้าคลุมให้นมคัดสะกดคำว่ากาลเทศะเป็นคงไม่สามารถปล่อยให้ลูกอดตายต่อหน้าได้หรอกครับคนเป็นแม่งานนี้ชาวเน็ตที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ต่างโวกเถียงกันสนั่นไอจีบอกว่าแปลกๆนะแม่ไม่ค่อยมีใครทำเดินออกไปให้ที่อื่นก็ได้ก่อนที่จะมีชาวเน็ตคอมเมนต์บวกหนึ่งจนสาวใหม่ออกมาโต้กลับอย่างเดือดเอาเวลาว่างที่มาเมนไปเลี้ยงดูลูกคุณให้ดีๆนะคะทำบุญบ้านตัวเองเจ้าบ้านไม่อยู่ทำพิธีก็บ้าแล้วครับไม่รู้จะเม้นแบบเสร่เอ็กนะคะทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตที่เห็นด้วยเข้าใจแม่เข้ามาโพสต์ให้กำลังใจเป็นน้องก็จะให้นมแบบแม่ใหม่ค่ะซึ่งไม่ไหวจริงที่สุดแม่ถกนมให้ลูกกินคนแก่ถามว่าไม่ไอหรือตอบเลยค่ะไม่ไอกลัวลูกปวดตายมากกว่ามีผ้าคลุมจะดราม่ากันทำไมเนื้อไม่เข้าใจขอบคุณไอจีเมสุคอน แม็กกี้เล่าเบื้องหลังโตโน่ถูกต่อยจังๆ3ทีอธิษฐานจิตแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทักทายแม็กกี้เล่าเบื้องหลังกำลังจะเริ่มภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงของพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์กับโปรเจกต์ยักษ์วันแมนแอนด์เดอะริเวอร์หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงระดมทุนช่วยโรงพยาบาลไทยลาวโตโน่และทีมงานออกเดินทางเพื่อสำรวจเส้นทางพร้อมกับประชุมแผนงานต่างๆในการว่ายน้ำจากฝั่งไทยโดยจะเริ่มจากจังหวัดนครพนมไปถึงฝั่งท่าแขกแขวงคำม่วนสปป.ลาววัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งสองประเทศและให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองเป็นสำคัญแม็กกี้เล่าเบื้องหลังเมย์ผู้จัดการคนเก่งของพระเอกหนุ่มได้เผยภาพและข้อความผ่านไอจีมาเอนาลินทอนขีดล่างแฟมิลี่ว่าสำรวจพื้นที่เส้นทางว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงสำหรับโครงการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอนีแมนยองเตอร์ไรเออร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งคนว่ายหลายคนให้จังหวัดนครพนมและแขวงคำมวนสปป.ลาวความตั้งใจดีอันบริสุทธิ์ของโน่ในการทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ขอให้สำเร็จทุกประการด้วยเทิดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะทุกคนแม็กกี้จีรโรจน์ฮทัยพงษ์คุณหรือชื่อเดิมแม็กกี้พราดอนทวีวัฒนสมบูรณ์นักแสดงยุค90ขวัญใจวัยรุ่นที่โด่งดังจากละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางไปร่วมภารกิจพร้อมกับโตโน่แม็กกี้เล่าเบื้องหลังแม็กกี้ได้เล่าเรื่องราวส่วนหนึ่งผ่านไอจีแม็กกี้แมน69ว่าใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ทีมเรากำลังเอาผ้าห่มพระธาตุเพื่อขอพรให้ภารกิจเราลุล่วงโดยการแห่รอบพระธาตุสีโคตบองทันทีที่พราหมณ์เจ้าพิธีให้พี่โน่นำผ้าขึ้นห่มรังต่อที่อยู่ในช่องพระธาตุก็บินออกมาต่อยพี่โน่ไป3จึ้งสิ้นเสียงพี่โน่ร้องโอยสัญชาตญาณผมรู้ทันทีว่าไม่ปกติละเลยรีบวิ่งไปบอกพี่เมย์ว่ามียาทาไหมกลับมาถามโน่อีกทีว่าโอเคไหมเสียงกัปตันตอบแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรพี่ผมโอเคใจหนึ่งเราก็ห่วงน้องแม็กกี้เล่าเบื้องหลังระหว่างที่ห่มผ้าให้พระธาตุเพิ่งรู้ว่าโน่อธิษฐานจิตว่าถ้าเป็นแค่การทักทายจากท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่คอยปกปักรักษาคงจะไม่มีอาการอะไรนอกจากแค่ปวดแล้วก็หายไปหลังจากนั้นกัปตันก็ทำหน้าที่ไปดูสถานที่ต่างๆฝั่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท่าแขกอาการปวดหรือแพ้ก็ไม่มีแม้แต่น้อยก็คงเป็นเพียงแค่ท่านเห็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโตโน่มาเลยอยากมาทักทายสักสามดอกไม่มีอะไรมากกว่านั้นโตโน่กล่าวพลางยิ้มมุมปากปลอผมยื่นถือผ้าห่มพระธาตุต่อจากโน่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดดีนะไม่มาต้อนรับคุณปกป้องทั้งรังต่อดูสายตานั้นที่ฉันห่วงโน่โอนีแมนยองเตอร์ไรเออร์